คุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเมื่อวานคุณหมอได้บอกถึงวิธีการรักษามะเร็งจอตาแบบมะเร็งขนาดเล็กแล้วถ้าสมมติมะเร็งใหญ่อะคะคุณหมอทำไงคะก็ถ้าก้อนใหญ่เกิน3มิลแต่ไม่เกินครึ่งนึงของลูกตาทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วก็จะรักษาด้วยการทำไงก็ได้ให้ก้อนเล็กลงแล้วเราก็ต้องให้เคมีบำบัดก่อนพอขนาดก้อนเล็กลงเราก็ค่อยรักษาร่วมกับการจี้ความเย็นหรือว่าทำเลเซอร์แต่ว่าถ้าสมมติว่าเด็กเป็น2ตาเนี่ยนะคะไม่ว่าขนาดก้อนจะเท่าไหร่เนี่ยเราก็ให้เคมีบำบัดอยู่ดีเพราะพวกนี้เนี่ยมันมีการกลายพันธุ์อยู่ในเซลล์ของร่างกายนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระจายของไอตัวมะเร็งไปที่นอกลูกตาโอ้แล้วถ้ามันใหญ่มากๆเลยอะคะแล้วเราจะทำยังไงคะที่ถ้าเกิดว่าก้อนมันใหญ่มากๆเลยแล้วใหญ่เกินครึ่งหนึ่งของลูกตาคือแทบจะเต็มตาเลยเนี่ยคือปัจจุบันนี้เราก็ยังแนะนำให้เอาลูกตาออกนะคะเอาลูกตาลูกออกโอ้ยคุณหมอมันทำใจลำบากนะเนี่ยที่เราต้องเอาลูกตาออกเพราะเราต้องป้องกันให้ตัวมะเร็งเนี้ยมันกระจายออกนอกออกนอกลูกตาค่ะเพราะไม่งั้นเนี้ยถ้ากระจายแล้วเนี้ยก็จะเสียชีวิตได้ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่พอหมอแนะนำว่าการรักษาเนี้ยต้องเอามะเร็งต้องเอาลูกตาออกแล้วปุ๊บเนี้ยก็จะกลัวพาลูกหนีไปรักษาไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือแพทย์ทางเลือกซึ่งอันนี้เป็นความคิดที่ผิดมากๆเลยนะคะตัวก้อนนี่จะโตอย่างรวดเร็วแล้วก็มันจะเกิดการกระจายออกนอกลูกตางั้นแทนที่เราจะรักษาชีวิตเด็กได้เด็กอาจจะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจพบแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรจะรีบรับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมมากกว่าก็คือต้องนี้คือยอมเสียตายดีกว่าเสียชีวิตอ่ะถ้าต้องเลือกกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าตัวจริงๆเราโรคมะเร็งที่จอประสาทตาในเด็กด้วยการรักษาในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะ 99% เราต้องรักษาชีวิตเด็กได้ทีนี้ในแง่การมองเห็นเนี่ยจะรักษาได้ไหมขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคเนี่ยมันเป็นมากน้อยขนาดไหนดูโอ้ คุณคะนี่คุณคิดถึงลูกถึงขนาดเอารูปมานั่งดูอย่างนี้เลยหรอคะก็ดูไงให้คุณหมอช่วยดูหน่อยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างนี้อ๋อคือมาแบบตรวจดูว่าวาวไม่วาวมีอะไรไหมวาวไหมวาวไหมคุณหมอดูสิคะวาวไหมวาวไหมมะเร็งจอตาในเด็กนั้นเป็นโรคที่อันตรายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งตรวจพบเร็วก็ยิ่งดีนะครับ